ภาพเหตุการณ์หญิงชาวปากีสถานนั่งคุกเข่าข้างเดียวพร้อมถือช่อกุหลาบในมือมอบให้แก่ชายที่รักเพื่อขอแต่งงานซึ่งฝ่ายชายก็แสดงท่าทีตอบรับแล้วทั้งคู่ก็โอบกอดกันด้วยความรักนับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมของทั้งคู่และผู้ที่ร่วมยืนเป็นพยานแสดงความยินดีในความรักครั้งนี้แต่ทว่าจากนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องทุกข์เมื่อมหาวิทยาลัยลาฮอร์แคว้นปัญจาบประเทศปากีสถานที่ทั้งสองคนได้ศึกษาอยู่ได้ตัดสินใจไล่ทั้งคู่ออกจากสถานภาพนักศึกษาทั้งคู่สิ้นแสดงเจตจำนงแห่งความรักภายในมหาวิทยาลัยได้ถูกสถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งเตือนให้เข้าประชุมในกรณีดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการพิเศษด้านระเบียบวินัยแต่ทว่าทั้งคู่กลับไม่เข้าพบคณะกรรมการนั่นจึงทำให้ที่ประชุมตัดสินใจใช้ไม้แข็งด้วยการไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาเมื่อ12มีนาคม2564โดยอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและละเมิดกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยแถมยังห้ามไม่ให้ทั้งคู่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆอีกด้วยแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของมหาวิทยาลัยที่ดูจะเกินกว่าเหตุและแสดงความเห็นใจแก่คู่รักคู่นี้ไม่น้อยเลยทีเดียว